ตอนแรกเนี่ยมันไม่มีคนเซตทับลานขึ้นในฟีดผมเลยนะตอนนี้เริ่มเห็นว่ามีตอนแรกไม่มีด้วยซ้ำตอนที่เป็นดราม่าไม่มีเพิ่งจะขึ้นมันเหมือนถ้าเราอยู่ในโลกเสมือนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นว่ะมันมีแต่ขึ้นว่าเซฟชาวบ้านมันก็หมายความว่าไอ้คนที่ผมอยู่ด้วยส่วนใหญ่เป็นคนเซฟฝั่งเซฟชาวบ้านเซฟทับลานเนี่ยนานผมเห็นแต่ผมไม่ได้เห็นตัวที่ให้ลงชื่อไอ้ตอนที่แต่ท่านบอกว่าไอ้ชวนลงชื่อนี่เราคงจะคิดหนักอยู่นะเราคงจะไล่อ่านก่อนอะไรเงี้ยแต่มันจะเห็นดราม่าสั้นๆว่าเซฟทับลานเพิกถอนอุทยาน 2.6 แสนไร่ไงมันจะมาสั้นๆที่คนเห็นแล้วจบไปแต่ก็ที่ฮาสุดก็คือคนที่แบบบ้านอยู่เสริงสางอ่ะมีสาวบ้านอยู่เสริงสางอ่ะที่บอกว่าที่มันมากอ่ะผมว่าโคตรมันเลยที่เขาโพสต์รูปบ้านเขาเองอ่ะบอกอะไรนะเซฟทับลานในความคิดมึงที่เป็นรูปที่เป็นรูปไอ้ทุ่งกระทิงไอ้ที่กระทิงอ่ะแล้วก็ไอ้ของจริงอ่ะในความเป็นจริงคือบ้านโนนสมบูรณ์เป็นบ้านทั้งหมดแล้วคุณอะไรวะเนี่ยขอระบุชื่อเลยเขาชอบแล้วก็มีเมื่อกี้ในรายการเราก็มีไงบอกว่าเซฟทับลานอย่าเอารูปเขาใหญ่มาลงอย่าเอารูปกระทิงเขาใหญ่มาลงนะครับก็บอกปู่ย่าตายายกูมาอยู่ก่อนสิประกาศอุทยานพูดอย่ามาโลกสวยค่ะภาพที่สูงคิดกับความเป็นจริงมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้ผมชอบมากเลย